เห็นไหมครับลองอธิบายคุณสมบัติของความดีดูสิครับมันควรจะมีอะไรบ้างครับเชิญครับคนดีคนที่จะมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับเช่นเชิญครับไหวไหมไม่ไหวนะครับไม่เป็นไรใครคิดว่าไหวครับคำถามนี้เชิญยกนี้มือก่อนโอเคครับเชิญครับมารูปใหม่มาโอเคฉันนั่งครับคุณลูกเชิญครับบอกคุณสมบัติของความดีเนาะคนดีนั้นควรที่มีองค์ประกอบอะไรบ้างเชิญครับเชิญเลยครับไม่ดื้อครับไม่ดื้อเนาะไม่ดื้อเนาะมีใครเพิ่มไหมครับเชิญครับลุกขึ้นมาเลยครับ1ไม่ดื้อ2เชิญครับโอเคครับทำตามครูสั่งครับทำตามครูสั่งเนาะนี่คือคนดีนะครับมีใครเพิ่มไหมครับเชิญครับมาข้างหลังก่อนครับเชิญครับทำตามครูสั่งรู้จักความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ครับรู้จักเอื้ออาทรต่อกันและเผื่อแผ่แบ่งปันประมาณนั้นเนาะโอเคทราบครับอย่าเพิ่งไปไหนนู่นยกสูงๆมาเร็วๆคุณสวรรค์คนดีนะฮะเพราะคนดีนี่จะต้องนำไปใช้ช่วยตลอดชีวิตนะครับไม่ทอดทิ้งกันไม่ทอดทิ้งกันเนาะโอเคครับอ่ะลองยกมือสิเนี่ยนะว่าใครที่คิดว่าคนดีนั้นต้องไม่ทอดทิ้งกันยกมือขึ้นครับติดโอเคขอบคุณครับอย่าเพิ่งไปนะครับแล้วใครคิดว่าคนดีต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอ้โหสุดยอดเลยคะแนนเยอะเลยเห็นไหมล่ะแล้วคนไหนที่คิดว่าคนดีคืออะไรเมื่อกี้ที่จำไม่ได้หรอกทำตามเชื่อฟังเชื่อฟังคุณครูเชื่อฟังคุณครูใครคิดว่าคนดีคือคนที่เชื่อฟังคุณครูโอเคสุดท้ายครับผมเป็นคนใครคิดว่าเป็นคนดีครับคนดีเป็นคนดีเนาะโอเคจะเพิ่งไปไหนมีรางวัลให้หรือเปล่าดูนะครับโทษครับเห็นไหมตอบคำถามก็มีรางวัลให้โอ้ย1 2 3มากเกินไปก่อนมันมีแค่นี้เนาะแบ่งกันใช้ครับคนนี้เขาตอบในเรื่องอะไรมารู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลกันและกันเป็นคำตอบที่น่าจับใช้ได้ทั่วไปเป็นรูปของสังคมครับออกมารูปของสังคมโอเคนะครับอ่ะเชิญครับไปเข้าไปจำที่รับไหมครับโอเคครับตบมือให้ฟังใหม่ครับคนดีในทัศนคติของลุงหอกนะครับต้องจำนะครับลุงหอกอายุ74ปีแล้วนะได้รู้อะไรต่างๆสารพัดที่จะรู้มาได้ประมวลความดีของมนุษย์ไว้คือ1คนดีเนื่องต้องไม่กลั่นแกล้งแดงแจ๋บุคคลอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนไม่ต้องแกล้งผู้อื่นให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนทั้งคนใกล้ชิดและคนที่อยู่ห่างจากตัวเราเช่นคนใกล้ชิดหมายความว่าในครอบครัวของทุกคนนั่นเองครับโอเคนะมีพี่มีน้องเกี่ยวกับก็ตามจะต้องไม่แกล้งให้คนในครอบครัวได้รับความเดือดร้อนง่ายเนาะง่ายนะง่ายนะครับคนดีในครอบครัวนะยังไม่พอออกจากบ้านไปจะต้องไม่กลั่นแกล้งใครทั้งหมดในโลกนี้ให้ได้รับความเดือดร้อนเห็นไหมครับความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้น1มันจะเริ่มต้นจากวาจานะคนดี
จะต้องไม่เปล่งวาจาให้ร้ายต่อใครเห็นไหมครับไม่ด่าใครไม่ให้ร้ายใครด้วยวาจาของเราเองโอเคไหมครับจำเป็นหลักลูกเพราะว่าต้องใช้ในสังคมนะใช้ในครอบครัวด้วยใช้ในสังคมด้วยนะคนดีคือคนที่ไม่กลั่นแกล้งแดงแจ๋บุคคลอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งทางตรงและทางอ้อมทางตรงก็คือคนในครอบครัวนะครับทางอ้อมก็คือใครก็ได้ในโลกใบนี้มีทั้งหมด 7,000 กว่าล้านคนนะครับก็แปลว่าทั้งหมดนะครับทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างกันเราต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยวาจาของเราเห็นไหมแล้วก็ด้วยมือของเราด้วยไม่ต้องไปตบไปตีใครไม่ต้องไปเข็นฆ่าใครโอเคนะครับนั่นแหละคือคุณสมบัติคนดีง่ายเนาะง่ายนะแล้วเอาสิ่งนี้ไปขยายความลูกไปขยายผลคิดต่อลูกคิดต่อให้ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องต่อไปคิดต่อไปเรื่อยแล้วหนูก็จะรู้ว่าจะเป็นคุณสมบัติที่เป็นบุคคลที่มีเป็นคนที่มีคนเป็นบุคคลที่เป็นคนดีทั้งในสังคมด้วยเมื่อกี้นี้ได้ยินน้องคนขวาสุดเมื่อกี้นี่นะบอกว่าจะต้องเป็นคนที่เอื้ออาทรนะเอื้ออาทรหรือในลักษณะแบ่งปันกันอะไรกันยกตัวอย่างเช่นคนดีฟังให้ดีนะครับคนดีในใบของหนูเนี่ยนะเอาล่ะสมมติว่าเราไปใช้รถบริการสาธารณะรถเมล์ก็ได้รถไฟก็ได้เรือก็ได้ไหนก็ได้ทั้งหมดโอเคนะถ้าหากว่าคนดีนี่นะเห็นคนที่เขาอ่อนแอกว่าเราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันถ้าเราเห็นคนข้างเคียงเขาอ่อนแอกว่าเราเช่นคนชราคนแก่เนาะเห็นเดินขย่ำขย่ำเดินสามขาขึ้นมาอ่ะเราก็รู้จักที่นั่งซะให้คนแก่นั่งนั่งไปนะลักษณะนี้เรียกว่าเป็นคนดีเผื่อแผ่แบ่งปันและไม่เอาเปรียบใครไม่เอาเปรียบใครโอเคนะครับและแน่นอนเราทั้งหลายต้องไม่กลั่นแกล้งกันนะครับเราอยู่ในสถาบันการศึกษาเดียวกันคือพระไทยวิทยาเนาะโรงเรียนพระไทยวิทยารุ่นน้องเราก็มีนี่ในนี้รู้สึกว่าเป็นป.5ป.4ก็คือรุ่นน้องเราป.3ก็น้องเราป.2ก็เนี่ยก็น้องเราเพราะฉะนั้นเอื้ออาทรกับรุ่นน้องๆเราโอเคไหมครับเราถือว่าเราตัวเขานี่ละสิ่งเหล่านี้ก็สามารถนำไปใช้ได้อย่างง่ายดายเฉพาะในโรงเรียนของเราแล้วที่อื่นๆอีกในโลกนี้มีเยอะเลยที่ต้องไปผจญไปเจอกับสิ่งเหล่านั้นอีกทีหนึ่งเพราะนั้นขอให้เป็นคอนเซปต์ไอเดียหรือเป็นการยึดอยู่ในขั้วหัวใจอ๋อคนดีเป็นงี้ด้วยใช้ได้เนาะจะได้นะฟังดีนะพรุ่งนี้จะมีคะแนนให้นะครับจะเราคะแนนเดี๋ยวจะรางวัลเลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมาอีกวันนึงนะพรุ่งนี้มาอีกวันนะครับในเวลาเดียวกันนี่แหละครับวันนี้เหนื่อยไหมใครเหนื่อยบ้างครับเหนื่อยเนาะโอ้ยอยากต้องเลิกดีไหมลูกขอสาวเสียงสาวเสียงก่อนนะอยากฟังต่อหรืออยากเลิกเอาใครอยากเลิกยกมือเอาอยากเลิกโอเคมีประมาณสักเกลียแล้วประมาณ 5% อยากเลิกโอเคนะถ้าเกลียแล้วประมาณ 5% อยากเลิกกลับบ้านไปนอนเนาะหรือว่าไปทำอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับไม่เป็นไรเพียง 5% ส่วนใหญ่ใครยังบอกใครยังอยากฟังต่อยกมือขึ้นว้าวประมาณ 95% ครับดูนะประมวลให้เป็นก็แปลว่าประชาธิปไตยอาศัยเสียงส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเราเป็นส่วนน้อยเราต้องทำตามส่วนใหญ่โอเคนะครับให้เข้าใจตรงกันนะเรื่องอย่างนี้ต้องเอาไปใช้ในทางสังคมนะครับที่นี่ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเราไม่มีผิดไม่มีถูกแต่เราจะแชร์กันมากกว่าโอเคนะเมื่อกี้คนดีฟังใหม่รอบนะครับคนดีคือคนที่ไม่กลั่นแกล้งแดงแฉบุคคลอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งทางตรงทางอ้อมทางตรงแปลว่าคนอยู่ใกล้ตัวเช่นครอบครัว
ทางอ้อมแปลว่าคนอยู่ห่างจากตัวเราเช่นสังคมทั่วไปโอเคนะด้วยคำพูดของเราด้วยการกระทำของเราสองอย่างนี้พอไหมครับเราเรียกว่าคนดีจำง่ายๆเนาะในชั้นนี้ก็จำแค่นี้ก็พอแล้วเพราะมันเป็นบทบาทจำมากกว่านี้มันก็เลอะจนเกินไปต่อไปคนเก่งฟังดีนะครับถามว่าใครอยากเป็นคนเก่งบ้างยกมือขึ้นโอ้โหเล่นกีฬาเก่งวิ่งเก่งนะร้องเพลงเก่งเต้นรำเก่งนะเรียนหนังสือเก่งไอ้คำว่าเก่งเนี่ยโอ้โหมันใครๆก็ชอบเนาะเป็นฮีโร่ไปเลยหรือว่าคนเก่งเป็นคนฮีโร่เป็นซูเปอร์แมนเป็นซูเปอร์เกิร์ลอย่างเงี้ยคนเก่งโอเคไหมพยายามอ่านการ์ตูนเยอะๆลูกอ่านการ์ตูนเยอะๆนะครับการ์ตูนเนี่ยอ่านภาษาการ์ตูนการ์ตูนเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์นะลูกนะการ์ตูนอ่านเยอะๆแล้วคนที่ได้ความคิดจากการ์ตูนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากครับเพราะว่าเขาทำไว้เพื่อเด็กการ์ตูนนะครับบอกให้รู้ว่าหนังสืออ่านเล่นต้องเป็นการ์ตูนโอเคนะโอเคนะอ่านเล่นอ่านแบบธรรมดาของเราแทนที่จะไปดูมือถือมือถอยไม่เอาอันนี้พวกนี้ทิ้งไปนะฉันอ่านหนังสือไม่ได้โอเคนะครับให้เข้าใจนะครับเอาล่ะคุณเป็นฉันก็จะบอกว่าคนเก่งฟังคุณสมบัติคนเก่งเมื่อกี้คนดีได้แล้วนะคนเก่งคือมีอยู่สี่ห้าอย่างต่อไปนี้คือหนึ่งต้องเป็นคนที่สังเกตเก่งสองเปรียบเทียบ3. สรุป 4. เสนอแนะและ 5. ต้องอธิบายได้โอเคไหมจำไม่แม่นหรอกนะจำไม่แม่นนะอยู่ไหมอยู่ไหมครับอยู่นะยังอยู่กับลุงงอกนะตามไม่ว่าไปไหนนะครับอันนั้นปล่อยเข้าไปเขาทำอะไรของเขาเนาะมาอยู่กับลุงงอกนะครับเอาใหม่คนเก่งคือ1จะต้องเป็นคนสังเกตเก่งคำว่าสังเกตมันคืออะไรไม่ดีนะครับสังเกตมันคืออะไรเอ้ามีใครแสดงความเห็นไหมครับคำว่าสังเกตหมายถึงอะไรมีไหมครับมาสักหนึ่งรายดีไหมครับเอาเชิญครับเอายกมือก่อนเชิญครับผมคนเก่งคนเก่งนั้นควรจะมีหนึ่งโอเคครับคำว่าสังเกตเมื่อกี้อธิบายคำว่าสังเกตสิหมายความว่าอะไรครับเชิญครับเราต้องดูดีๆสังเกตครับอธิบายคำว่าสังเกตคนเก่งมันมีหนึ่งสังเกตสองเปรียบเทียบสามสรุปสี่เสนอแนะและห้าจะต้องเป็นคนที่มีเหตุผลหรืออธิบายที่มาที่ไปได้นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งคือคำว่าสังเกตอธิบายคำว่าสังเกตได้ไหมครับหมายความว่าไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคครับลุงหงอกช่วยเองนะเอาไว้ลุงหงอกดีกว่าเพราะเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับคนเก่งหนึ่งจะต้องเป็นคนสังเกตเก่งฟังให้ดีตรงนี้สำคัญมากมนุษย์เรามีหูมีตามีจมูกมีลิ้นมันอยู่ในปากเนาะปากนี่ต้องระวังเพราะว่ามันมีสำนวนนะฮะปากไม่ดีมีสีในปากโอเคไหม ปากไม่ดีแปลว่าปล่อยวาจาที่ไม่ดีกับใครต่อใครบางทีบางครั้งที่เราเห็นถูกตบปากถูกตีปากใช่ไหมเพราะปากเราไม่ดีโอเคนะเพราะฉะนั้นเรามีหูเนาะฟังให้ดีลูกอย่าหลบนะคะอย่าหลบนะครับอย่าหลบเพราะว่าลุงกำลังมาให้โดยตรงนะครับลุงมีเวลาน้อยนะครับลุงประสบการณ์มาเยอะให้ต้องการให้หนูเก่งโอเคนะครับต้องการมากๆเลยดีเราได้ไปแล้วเมื่อกี้นี้ต้องจำให้ขึ้นใจนะครับดีกับเก่งเป็นคุณสมบัติของมนุษย์นะครับเอาคุณสมบัติไปใช้ก่อนอย่างเหมือนแค่ว่าเนื้อหาภาระภายในเรื่องนึงเอาคอนเซ็ปต์นี้ให้ได้โอเคนะ
เรากำลังพูดถึงคำว่าคนเก่งอยู่นะคะเก่งนะคนเก่งนิดนึงต้องสังเกตเก่งฟังคำว่าสังเกตนะครับจะยกตัวอย่างนะครับคนไหนฟังไม่ทันจะยุ่งเลยนะเอาล่ะเก่งจะต้องเป็นคนที่สังเกตเก่งเช่นฟังให้ดีคำว่าเช่นคำว่ายกตัวอย่างเนี่ยหนูต้องเข้าใจให้ชัดเลยนะครับเช่นครูสอนหนังสือเหมือนกันเวลายกตัวอย่างตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สามเนี่ยหนูต้องจำมาไว้แม่นแล้วเปรียบเทียบกันให้ได้แล้วหนูจะเป็นคนเก่งในเวลาเรียนหนังสือโอเคไหมครับสังเกตเก่งจำไว้ให้ดีนะทุกคนมีหูการได้ยินเฉพาะเลยมีตามองเห็นได้ around the world เลยมั้ยโอเคนะมีจมูกได้รับกลิ่นมีลิ้นเพื่อลิ้มรสและมีกายสัมผัสภาษาของพระพุทธศาสนานี้จะเรียกว่าอายตนะ5ประกอบไปด้วย1หูตาจมูกลิ้นและกายสัมผัสเราใช้กายสัมผัสของเราอายตนะ5ของเราเนี่ยไปเป็นตัวสังเกตเช่นฟังเช่นเนี่ยฟังแม่นๆนะครับเวลาเราอ่านหนังสืออยู่บุคคลที่มีความสามารถพิเศษหรือมีความพิเศษในตัวเองแม้ว่าสุนัขมันจะเห่าข้างรั้วนู้นเราก็ได้ยินมันเห่าทั้งที่เราดูหนังสืออยู่โอเคนะหรือแม้แต่เราดูหนังสือต่อหน้าเราก็ดูอยู่นี่นะครับแต่เราก็สามารถที่เห็นใครก็ได้อยู่ข้างนอกรัศมีสายตาได้สบายมากการที่เห็นสิ่งนั้นเรียกว่าเป็นคนที่มีความพิเศษอยู่ในตัวแปลว่ารับรู้ได้หลายๆอย่างในวินาทีเดียวกันในหนึ่งหน่วยเวลางงไหมครับไม่งงนะครับเอาตัวอย่างนี้ก็พอหรือบางทีเรายืนคุยกับใครเงี้ยนะคนที่เก่งนะฮะยืนคุยกับใครคุยเรื่องอะไรก็อยู่ในส่วนที่เราคุยอยู่นะครับใครก็ตามที่เดินมาข้างนอกน่ะสายตาเรามันจะมองออกไปเห็นไม่ต้องเหลือบสายตาไปนะครับไม่ต้องกรอกตาไปเพียงแต่ว่าอยู่ในรัศมีของสายตาแล้วก็รู้ว่าเออใครไปทำไมก็ได้ไปแต่เราคุยกันอยู่ตรงนี้เนี่ยคนที่ควบคุมอากับกิริยาอย่างนี้ได้ก็จะเป็นหนึ่งในคนเก่งต่อไปโอเคไหมโอเคนะครับลุงหงอกบอกว่านี่คือสังเกตเก่งนะถ้าใครทำได้ถึง 4-5 อย่างเมื่อกี้นี้ยอดเยี่ยมนะลุงหงอกยกตัวอย่างเพียงอย่างเดียวก็พอมากไปกว่านั้นมันจำไม่ได้โอเคนะ1สังเกต2เปรียบเทียบเปรียบเทียบเนี่ยเช่นเพื่อนเรา2คนลุกขึ้นมาหลบนะเปรียบเทียบเก่งนะครับเห็นไหมฮะเปรียบเทียบเก่งนะครับบางนี้หรอกโอเคครับเรียนตรงนี้นะฮะคำว่าเปรียบเทียบเก่งเปรียบเทียบมันมีเยอะแยะในการเปรียบเทียบเลยหนึ่งขนาดเห็นไหมขนาดความสูงความอ้วนหน้ารูปร่างนี่เปรียบเทียบระหว่างคนที่อยู่ข้างขวาลุงหงอกกับอยู่ข้างซ้ายลุงหงอกอ่ะใครจะมายืนอธิบายความเปรียบเทียบได้เชิญครับมีใครเอาเชิญครับว่าต่างกันตรงไหนเอาล่ะโอเคยืนโชว์แล้วครับต่างกันตรงไหนน่ะอยู่ตรงนี้เลยครับหันหน้าใส่เพื่อนเลยต่างกันตรงไหนเปรียบเทียบกันต่างกันตรงไหน2คนเนี่ยอ่ะอธิบายครับ1มีอะไรเสียงไม่มาขอดูสิครับโอเคครับสองคะแนนครับเปรียบเทียบนะครับเอาสิแสดงการเปรียบเทียบดูสิหนึ่งมันอยู่ที่หน้าตาค่ะอยู่ที่อะไรนะครับหน้าตาใครหลอกกันอย่างนั้นใช่ไหมครับแค่นี้เนาะมีอะไรไหมครับดูจากสภาพเพศครับสภาพเพศดูจากที่ตรงกลาง
มิตราเนี่ยว่าดูตรงดูแล้วนะโอเคเอาล่ะพอได้พอได้เอาล่ะลุงหมอดีกว่านะฮะโอเคนะลุงหมอก็เลยชี้นำให้นะครับว่าเมื่อกี้บอกว่าสังเกตนะครับจำไม่แม่นนะครับสังเกตสำคัญมากเพราะว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะเลยจริงๆแล้วมันสอนกันไม่ได้แต่ลุงหมอก็พยายามที่จะหาวิธีอธิบายให้ฟังว่าสังเกตเนี่ยมันเป็นยังไงโอเคนะต่อมาเปรียบเทียบถ้าลุงหมอจะอธิบายการเปรียบเทียบไปครับหนึ่งคนหนึ่งใส่แว่นอีกคนนึงไม่ได้ใส่แว่นเห็นไหมครับเอาของแท้ๆเลยสองอีกคนนึงใส่เสื้อลายเหมือนม้าลายนะครับโอเคไหมอีกคนนึงไม่ใช่ลายเห็นไหมฮะเปรียบเทียบเอาส่วนสูงอย่างเงี้ยซ้ายมือลุงหมอจะสูงกว่านิดหน่อยนะครับน้ำหนักดูซินี่จะอ้วนกว่าน้ำหนักมากกว่าทางซ้ายเห็นไหมครับดูตามโอเคไหมครับเห็นไหมสังเกตและเปรียบเทียบการเปรียบเทียบหนูจะไปเรียนชั้นสูงทีหนึ่งคือวิชาเรขาคณิตนะวิชาเลขคณิตโอเคไหมวิชาพิชาคณิตคือเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์โอเคไหมครับเปรียบเทียบเนี่ยจำแม่นๆแล้วก็เรียนที่ทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยนะฮะพวกเครื่องกลคานดีดคานงัดเรื่องร่อนอย่างต่อไปหนูจะเรียนกันไปทีหนึ่งนั้นการเปรียบเทียบจึงเป็นคุณสมบัติของคนเก่งหนึ่งในสี่ห้าข้อที่ลุงหมอกเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้โอเคไหมครับอย่าหลุดนะครับอย่าหลุดนะถ้าหนูหลุดจะน่าเสียดายมากโอเคนะถ้ายังไม่มีสมาธิสติสมาธิเนี่ยจะต้องให้มีกันนะครับแล้วจะรู้ว่าได้เราจะลุงหมอกพอไหมแค่นี้พอไหมครับพอไหมครับพอนะอ้าวตบมือให้กับเพื่อนนะครับเอาล่ะสังเกตเปรียบเทียบกันนะสรุปจะเลือกใครเป็นเพื่อนเห็นไหมครับคือแปลว่าเลือกทำงานด้วยกันนะทำกิจกรรมด้วยกันเห็นไหมครับสรุปก็แปลว่าตัดสินใจถ้าจะเลือกเดินทางด้วยกันทำกิจกรรมด้วยกันอ่านหนังสือด้วยกันทำการบ้านด้วยกันช่วยกันเห็นไหมเราได้นี่คือความพิเศษของคนทั้งหญิงและชายนะครับนะหญิงก็เลือกทำนองเดียวกันชายก็เลือกทำนองเดียวกันโอเคนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้คำว่าสังเกตเปรียบเทียบสรุปก็เลือกเอาไปใช้งานได้โอเคไหมครับและอธิบายได้ด้วยอธิบายว่าถ้าเป็นการวิ่ง100เมตรนะก็เลือกคนที่น้ำหนักน้อยหน่อยเห็นไหมครับเห็นไหมก็แล้วแต่ว่าจะใช้งานหรือว่าจะเอาพึ่งพากันละกันในจุดใหญ่นะครับนี่คือความพิเศษของคนนะครับจำไปเรื่อยๆแล้วหนูจะเป็นคนเก่งสรุปความดีก็ได้แล้วเนาะคุณสมบัติของคนดีหนึ่งเราต้องไม่ทะเลาะเบาะแว้งอะไรกับใครโอเคนะหรือไม่กลั่นแกล้งใครด้วยคำพูดของเราด้วยมือเราบางทีเล่นๆนะมันเจ็บตัวเหมือนกันนะอย่างนี้เป็นต้นลุงมันเป็นเหล็กมาก่อนลุงจะรู้เรื่องนี้จบนะสังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอแนะแปลว่าอธิบายได้โอเคนะชัดเจนเนาะเอาไปใช้ครับนี่คือคุณสมบัติของคนเก่งหวังว่าทุกคนคงได้ความเก่งไปแล้วโดยหลักการนะครับต่อไปก็หนูก็ไปใช้ให้เป็นในชีวิตประจำวันนะครับโอเคนะอ่านหนังสือเก่งท่องจำเก่งเห็นไหมครับเปรียบเทียบเก่งในการเปรียบเทียบเลขคณิตศาสตร์ต้องเก่งนะครับนะเลขคณิตคิดในใจเปรียบเทียบไปมาเนี่ยหาวิธีคิดหาวิธีจำให้ได้แล้วเราจะเป็นคนเก่งทุกคนครับโอเคไหมโอเคไหมครับเหนื่อยยังอยากพักหรือยังเรามีเวลานะเรามีเวลานะครับในนี่ก็เรียกว่ากำหนดการนะคะกำหนดการนี้ตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มเป็นวาระของลุงหมอกมาเล่าอะไรให้ฟังนะได้สองอย่างเมื่อกี้นี่พอไหมยังครับยังครับนะบางคนก็พอครับ
ไม่เป็นไรนานาทัศนะฟังหนึ่งประเด็นปัญหากับคนหมู่มากมันมีอยู่3ทางเลือกในโลกเลย1ปัญหาจำดีๆนี่คือหลักการทางสังคมด้วยนะครับหลักการทางที่อยู่ด้วยกันในสังคมเช่นยกตัวอย่างง่ายเรากำลังฮอตฮิตที่สุดเวลานี้นะครับนะเรื่องของถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเป็นจุดที่นักกีฬาทีมหมูป่าไปติดอยู่ในถ้ำคำถามมีว่าเป็นต้นเหตุให้คนทั้งหลายเดือดร้อนฟังนี่นะครับ13ชีวิตเดินเข้าไปในถ้ำแล้วน้ำท่วมออกมาไม่ได้ทำให้คนอยู่นอกถ้ำคือพวกเราผู้ใหญ่และหลายคนนะเดือดร้อนทั้งหมดเลยถามว่าคน13ชีวิตนั้นเป็นเหตุมีอยู่3ทัศนะ1ไม่ดีเลย2ดีจังเลย3เฉยๆลุงหงอกำลังจะบอกว่าความรู้สึกนึกคิดของคนในโลกนี้แบ่งเป็น3ภาคส่วนส่วนไปตามหาทำไมว่าในถ้ำมืดกว่ามืดมันไม่ดีเลยจะมีคำถามนี้นะครับส่วนที่สองเฮ้ยมันดีจะได้เรียนรู้จะได้ศึกษาจะได้หาที่แก้ไขในปีข้างหน้าที่สามช่วยถามว่าใครบอกว่าไม่ดียกมือขึ้นครับดังๆเลยครับยกดังๆเลยครับไม่ต้องมองเพื่อนครับเป็นความอะไรช่วยมันตัวเองนะครับของเป็นเหตุที่บอกว่าไม่ดีเลยเรามีประมาณสัก 1% ที่ยกมือเมื่อกี้นี้นะครับนะทีนี้เฮ้ยมันแปลกเว้ยมันดีเว้ยมันทำให้มนุษย์ได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยกันถามว่าใครบอกว่าดียกมือขึ้นครับเรียนรู้ด้วยกันโอเคขอบคุณมากครับเอาล่ะข้อที่3ใครที่คิดว่าสรุปว่าเฉยๆไม่ได้ชนเลยเอาใครยกมือเฉยๆครับไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ร้อนอะไรเลยโอเคครับขอบคุณมากครับเอาล่ะลุงหอบก็เห็นการยกมือก็พอที่จะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ได้นะครับว่าไม่เห็นดีประมาณสัก 1% โอเคนะเห็นดีด้วยเพราะจะได้มีการเรียนรู้ด้วยกันยิ่งใหญ่มากเรื่องนี้ยิ่งใหญ่มากครับประมาณสัก 25% ได้หือมากกว่าสุดทอดทีเฉยๆเขาจะเฉยๆนี่ประมาณสักได้ครับประมาณสัก 20% 25% นอกนั้นเห็นดีหมดแปลว่าทุกคนต้องการจะเรียนรู้ไปตามในน้ำถ่วงของโลกไงง่ายๆครับมันเป็นเรื่องราวธรรมชาติจริงๆนะครับเป็นเรื่องราวธรรมชาติเรื่องน้ำเรื่องลมเห็นไหมครับไอการที่เด็กเข้าไปนั้น13ชีวิตนั้นนะฮะเป็นการศึกษาเป็นการเรียนรู้ทุกคนหนูเหมือนกันอยู่ในวัยกำลังเรียนรู้อยากรู้อยากเห็นโอเคไหมครับอยากรู้อยากเก่งอยากนู่นนี่นั่นเขาเป็นทีมฟุตบอลแปลว่าเขาทำในสิ่งเดียวกันทำไงก็ได้เอาลูกฟุตบอลเข้าประตูฝ่ายตรงข้ามให้ได้แต่ภายใต้เงื่อนไขของกฎกติกานะแปลว่าต้องศึกษากฎระเบียบวินัยของกติกาเพราะการเล่นฟุตบอลโอเคนะแล้วเขาพากันทำเนี่ยจุดนี้เรามองเห็นว่ายิ่งใหญ่มากลูกทั้งโลกเลยนะคนทั้งโลกเลยครับ
ไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านคนนะที่รู้จักทีมฟุตบอลหมูป่าเนี่ยโอเคไหมครับแล้วลงอยู่ในเหตุการณ์นั้นตลอดตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่10ลงไปทำหน้าที่สลายแม่หยุดฝนให้เข้าไปด้วยหลักการด้วยองค์ความรู้ของลุงที่มีอยู่ก็เป็นการชวนไม่ให้ฝนมันตกหรือตกก็อย่ามันมากเกินไปตกมากปุ๊บน้ำก็ท่วมถ้ำอีกในถ้ำก็พวกก็สูงไปสูงไปมันก็สามารถรักษาระดับน้ำได้โดยที่ไม่ไปท่วมไม่มีที่อยู่นะฮะก็ช่วยกันทุกๆทั้งนอกถ้ำในถ้ำครับเอาล่ะเมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นลุงก็นำมาเล่าให้ฟังว่าการช่วยเหลือกันครั้งนี้มันเป็นเรื่องของคนทั้งโลกนะครับที่ต้องรู้เรื่องนี้มหัศจรรย์มากครับเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ดีหนึ่งทำให้ประเทศต่างๆในโลกนี้มีทั้งหมดประมาณ125ประเทศ28ประเทศเนี่ยครับรู้จักประเทศไทยเห็นไหมเมื่อเวลาเขารู้จักประเทศไทยแล้วเขาจะมาเที่ยวบ้านเราไปทำงานมาดังมาบ้านเราเราแปลว่าท่านทั้งหลายทุกคนนะลูกหลานทุกคนนะครับว่าเราจะต้องเตรียมตัวรับผลพลอยได้จากคนที่เขาต่างประเทศมาเที่ยวบ้านเราเราต้องหนึ่งดูแลบ้านเราต้องมีความสะอาดนะครับโอเคนะจัดความสะอาดบ้านนะที่อยู่อาศัยนะครับถนนทางสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นสาธารณะอย่าไปทำสิ่งสกปรกลงในที่สาธารณะเช่นไม่ว่นน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้ไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนทางและแม่น้ำลำคลองเห็นไหมเราต้องไม่ทำโอเคนะเห็นใครทำแล้วก็ติดเตือนเอาเพราะว่าจะมีการต้อนรับขับสู้ชาวต่างประเทศที่รู้จักบ้านเมืองเราเนี่ยเขาจะมาเที่ยวเขาเงินมาใช้บ้านเราบ้านเราก็จะมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นการซื้อขายแลกเปลี่ยนจะดีขึ้นโดยเฉพาะนี่จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่มีตัวตั้งต้นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาคือพระมหาเจดีย์นครปฐมรู้ไหมครับประวัติเจดีย์นครปฐมมาไงมีพระอรหันต์สองพระองค์ชื่ออะไรโสนะและมีอะไรครับโสนะและมีอะไรนะถ้าสงสัยนะถามท่านพระมหาชนชัยยุพรนะครับเอาไว้ถามพระสงฆ์ที่นี่ก็ได้ถ้ายังมีอีกนะครับมานำเอาพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกณวันนู้นเรามาปักหลักที่นครปฐมโดยมีพระมหาเจดีย์นครปฐมเป็นสัญลักษณ์คนต่างประเทศที่เขาจะมาเขาก็จะมาดูที่นครปฐมโอเคไหมครับการซื้อขายแลกเปลี่ยนการคมนาคมมันจะเกิดขึ้นน้องๆลูกๆทั้งหลายต้องเตรียมพร้อมตั้งรับตรงนั้น3ปี5ปี10ปีเป็นต้นไปจะได้รับผลจากเด็ก13คนเห็นไหมทีมฟุตบอลนั้นพวกเราจะได้มีสงแน่นอนงั้นคิดให้เป็นเรื่องนี้อีกอย่างหนึ่งนครปฐมมีการไปช่วยเหลือสูบน้ำในถ้ำนั้นสุดยอดมากครับเป็นท่อใหญ่มากเลยนะฮะแบบว่าโอบนี่ไม่ได้เยอะอย่างนี้แหละครับมีตั้ง4คันรถดูสิครับใจมนุษย์เราพอเวลารู้ข่าวว่า13ชีวิตติดอยู่ในถ้ำมันมืดในโลกเลยมืดมากมืด 100% นะครับอยู่ใกล้กันเนี่ยมองไม่เห็นกันไม่เป็นเสร็จเห็นกันได้เลยอยู่ยงไงตั้งกี่คืนนะครับตั้งแต่คืนที่23ถึงวันที่10ถึงออกมาได้หมดทุกคน10กรกฎาคม23มิถุนายนโอเคไหมถึง10กรกฎาคม17คืน17วันอยู่ได้ยังไงอาหารการกินก็ไม่มีเลยเขาอยู่ได้ไงคำตอบเกือบสุดท้ายคืออยู่ได้เพราะเขาทำสมาธิได้จำเมื่อกี้เนี่ยท่านพระมหาปราภัยเมื่อกี้เนี่ยก็แนะนำวิธีการทำสมาธิแล้วรอบแล้วสมาธิชั้นหนึ่งมากครับเพราะฉะนั้นลูกทั้งหลายจะต้องรู้จักคำว่าสมาธิให้ได้และทำให้ได้มันจะมาส่งเสริมเรื่องการเรียนรู้ด้วย
ส่งเสริมในการที่จะใช้พลังงานในตัวเราเองด้วยให้น้อยลงน้อยลงเมื่อเวลาติดอยู่ในแบบนั้นโอเคไหมครับประสบการณ์ครั้งนี้เราสามารถเรียนรู้ได้หมดเลยแต่ลุงงอถือว่าเป็นคนที่อายุ70กว่าแล้วก็รวบรวมมาเล่าสู่กันฟังโอเคไหมครับความจริงลุงงอจะรวบรวมได้มากกว่านี้อีกเยอะเลยแต่ไม่เหมาะกับใบของหนูโอเคไหมใบของหนูเรารู้แค่นี้ก็พอแล้วลูกเนาะมากกว่านั้นก็จะกลายเป็นขยำเหมือนฝนรับไม่ได้อะรับไม่ได้มันก็เปล่าประโยชน์โอเคนะสรุปเลยถ้ำหลวงนะถ้ำหลวงที่ว่านั้นนะครับถ้ำหลวงนะครับเป็นสิ่งบอกเหตุต้นเรื่องให้กับมนุษย์ในโลกนี้รู้จักพระมหาเจดีย์นครปฐมวันหนึ่งข้างหน้าหนูจะประกอบต้องมาชิดเข้าใดก็ตามทีเตรียมตัวต้อนรับชาวต่างประเทศเขาจะมาเยี่ยมเยือนดูแลดูเนี่ยเพราะฉะนั้นดูแลความสะอาดมากๆจังหวัดนครปฐมนั้นเป็นจังหวัดที่มีพระพุทธศาสนาปักหลักตรงนี้คือนครปฐมโอเคนะครับเวลาป้ายมาก็จะเริ่มหนูนะพระร่วงโรจนฤทธิ์เป็นพระร่วงที่มีคำวาจาศักดิ์สิทธิ์นะครับจำด้วยครับพระร่วงโรจนฤทธิ์เป็นพระผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ฟังศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนในประวัติศาสตร์ของการเรียนรู้นะยุคก่อนก็มีสมัยขอมพระร่วงกับของดำดินเคยรู้จักไหมลูกฟังของดำดินแปลว่าของคือนะประชากรทางนู้นนะทางด้านลาวเขมรนู้นนะพวกนี้เก่งวิชาคมเยอะนะวิชาคมก็เรียกว่าไสยศาสตร์ไสยเวทนะยุคสมัยนั้นมีการต่อรบขับสู้กันแย่งแผ่นดินกันอยู่นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเขาก็ส่งมาด้วยเวทมนต์คาถาดำดินมาเลยครับผุดมาดิมุดมาดินเลยมะโผล่ที่วัดที่อยุธยานะพระสงฆ์รูปนั้นยืนกวาดลานวัดอยู่พอดีมะโผล่ขึ้นมาดื้อไอ้ของดำดินมานะมาพื้นดินนะมะโผล่พืชไปถามว่าอยากจะเจอเจ้าอาวาสหมายเลขหนึ่งหรือใครก็ได้บอกหน่อยด้วยปฏิภาณไหวพริบของพระร่วงนั้นท่านบอกว่าใจเย็นคอยนี่นะประเดี๋ยวจะที่นี่นะอย่าไปไหนนะว่าแล้วขอมที่ว่าดำดินโผล่อยู่ที่นั่นตลอดเลยไปไหนไม่เป็นเลยจึงได้ชื่อว่าพระร่วงผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์โอเคไหมครับโอเคนะนั่นที่มาของคำว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์งั้นพระประธานที่หน้าเจดีย์เราคือพระร่วงโรจนฤทธิ์คือพระผู้ซึ่งมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นลูกหลานจังหวัดนครปฐมทุกคนหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดต้องไม่พูดพร่อยเป็นคำที่รักษาคำพูดซื่อสัตย์ในวาจาโอเคไหมครับต้องไม่พูดรอแลยกเว้นเพื่อนฝูงกันเล่นๆกันนะฮะพูดเป็นการงานต้องถือว่าเป็นคำที่ต้องรักษาซื่อสัตย์ในวาจาเหมือนกับพระร่วงโอเคไหมครับโอเคนะจำไว้ลูกห้ามโกหกห้ามหลอกลวงประมาณนั้นแหละครับโอเคนะเราเข้าใจตรงกันแล้วนะนี่ก็คือเรื่องราวของพระร่วงโรจนฤทธิ์เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของนครและเป็นศูนย์กลางของบ้านเมืองอยู่เวลานี้นะครับขอให้ไปมาหาสู่ก็เคารพรักษาการะถึงวันเวลาวันวิสาขบูชามาครับบูชาอย่างนั้นก็ถึงได้นี่เราก็ถึงแล้วเข้าพรรษาแล้วนะวันที่28 29 27นี่ใช่มั้ยนั่นแหละพวกเราก็มาเวียนเทียนกันอะไรต่างๆก็ไปแล้วแต่ทางด้านพระสงฆ์เนี่ยที่ด้านพระมหาชัยชุมพลคงจะมีแนวทางในการที่จะชวนกันมาเข้าวัดฟังธรรมใครจะมีการเทศน์ให้ฟังกับฟังกันไปเพราะว่าการฟังมีทักษะการฟังฟังให้มากเข้าไว้ลูกนักฟังที่ดีได้รู้ในทางย่อมากที่สุดการฟังเนี่ยพวกคนพูดเขาสรุปมาเรียบร้อยแล้วพูดมันไม่มีพูดมากการฟังเนี่ยฮะเป็นสิ่งที่ดีประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นการสื่อสารครั้งแรกเวลาเกิดเป็นมนุษย์แอ้มมาแล้วก็ฟัง
คุณแม่คุณพ่อภาษาพูดเนี่ยมันจะเรียนรู้จากการฟังก่อนโอเคนะครับงั้นการฟังจึงสำคัญนะครับฟังครูสอนหนังสือต้องนิ่งโอเคไหมอย่าวอกแวกแล้วลูกจะได้ความรู้จากคุณครูทุกท่านโอเคไหมครับโอเคนะต่อไปนี้เวลาหนูไปเรียนหนังสือเนาะคุณครูเข้าชั้นเรียนก็ต้องทำเคารพเป็นปกติธรรมดาหนูต้องเป็นนักฟังที่ดีอย่าวอกแวกแล้วหนูก็จะจดจำความคิดอะไรต่างๆมันจะออกมาเสร็จสับนั่นคือสั่งสมความเก่งภายใต้เงื่อนไขของความจำโอเคไหมครับแล้วจะได้เป็นคนเก่งครูทุกท่านทุกคนเขาหวังดีทุกคนทุกท่านแต่หนูจะดื้อจนเกินไปนะซึ่งบางทีก็น่าเห็นใจคุณครูนะครับฝากไว้ด้วยอย่าดื้อเกินไปนะเช่นคุณครูบอกว่าหยดก็ต้องหยดโอเคนะครับนี่ก็คือสิ่งที่จะต้องเข้าใจให้ตรงกันนะเข้าใจเหมือนกันตรงกันแล้วจะไปด้วยกันได้แล้วเราก็จะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันโอเคไหมเอาล่ะเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องบอกว่าอ่ะพออย่างประชาธิปไตยขอความเห็นว่าใครที่อยากฟังอีกหรือว่าใครอยากพออย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งยกมีสองคำถามนะใครอยากจะฟังต่อหรือใครอยากจะกลับไปนอนอย่าเพิ่งยกอย่าเพิ่งนะครับคำถามมีว่าใครอยากฟังต่อยกมือขึ้นครับปื๊ดแปลว่าไม่มีใครอยากจะฟังอีกแล้วลุงออกพอแล้วไล่กลับบ้านเลยลุงออกไปไกลๆลุงออกพอแล้วใช่ไหมครับอ้าวใครอยากกลับไปนอนอ้าวสุดยอดมากครับขอดูเวลานะครับ20:13เวลาของเราถึง21นะครับต่อไปนี้เปลี่ยนบรรยากาศหลับตาเลยโอเคไหมขอผ้าครับท่านนะปิดตาเลยอยากนอนเนี่ยเห็นไหมอ้าวปิดตาเลยขอผ้าครับท่านผ้าปิดตาต่อไปจะพาปิดตานำพาสมาธิกันนะครับนี่ อ้าวแจกภาพเราเผลอเผินนี่ละโอเคอ้าวเลยเอาผูกตาลูกผูกไม่ได้ปิดตาแล้วครับปิดตาแล้วครับแล้วจะบอกวิธีครับมีได้สายสินไหมนี่เห็นไหมได้เรื่องเลยเห็นไหมโอเคนะยืนขึ้นมาลูกยืนขึ้นมาลูกยืนขึ้นมาครับยืนขึ้นมาครับยืนขึ้นมาครับนี่คือตัวอย่างนะครับอ้าวปิดเองครับพันเองครับตัวอย่างเห็นไหมอยากนอนอยากนอนเห็นไหมอยากนอนลุงหมอก็จัดให้ลุงหมอจัดให้แล้วจ้าเอาละต่อไปนี้จานนู้นดึงจานนู้นเลยอันนี้ดึงไว้ที่พระประธานนู้นเลยครับต่อไปจะต่อสายสินนะครับไปตั้งแต่พระประธานพระประธานเลยครับท่านนู่นนะจากพระประธานเลยโอเคครับจากพระประธานนะครับจากพระประธานนะครับหน้าเห็นไหมเอามาจากพระหัตถ์ของพระรูปนะเอาล่ะขออาสาสมัครหนึ่งท่านอาสาสมัครโลกใครต้องการเป็นอาสาสมัครกายอาสาเอาใครต้องการจะเป็นกายอาสายืนมาหนึ่งคนนะลุกเลยครับใครลุกเลยครับต้องการกายอาสาหนึ่งคนครับมาลุกเลยเอาลุกมาเลยครับเอาร่างกายมาครับกายอาสานะครับกายอาสานะครับฟังโลกฟังคำสั่งก่อนเอาเนี่ยให้เพื่อนจับตัวเนี้ยจับไปเงี้ยเดี๋ยวเพิ่งผูกลูกเดี๋ยวเพิ่งผูกเอาอันนี้นี่ก่อนจับไว้ด้วยจับไว้นะครับแล้วลากต่อไปแล้วก็หย่อนเอาไว้ให้มันติดกันนะฮะมือเอาหย่อนไว้โอเคนะครับเอาเลยทำไงจะได้ไวทีเนี้ยเห็นไหมหนูแค่นี้ก็น่าจะพอใช่ไหมโอเคลากไปเลยครับเปิดให้สุดเลยครับวิ่งเลยระวังชนเอาจับไปลูกเดี๋ยวเพิ่งผูกลูกเดี๋ยวเพิ่งผูกฟังให้เข้าใจก่อนเร็วครับใส่เกียร์ 5วิ่งเลยเราจับชาชินนะครับโอเคไปเรื่อยครับไปเรื่อย
ไอเลยทันทีเลยครับวิ่งเปื้อนๆโอเคดีมากครับดีมากครับดีมากครับอ้าวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายครับจับแล้วโอเคจับเมื่อกี้เนี่ยฮะมันจะมันเองฮะโอเคถามว่าเลี้ยวเปิดดูเดี๋ยวมันขัดเองครับโอเคนะวิ่งเลยลูกโอเคอย่ารู้สึกอะไรกันวิ่งเลยมันคลายมันเองเอ้ยไปเปื้อนๆเร็วๆใส่เร็วๆเร็วๆลูกเปื้อนๆเร็วๆมาเดี๋ยวไปโอเคครับคว้าเลยลูกคว้าเลยดึงไว้ให้หย่อนโอเคคว้าเลยนะครับเปื้อนๆเร็วๆใส่เร็วระวังดูกันก่อนลูกดูกันก่อนลูกดูก่อนดูกันก่อนดูกันก่อนเปื้อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มอะไรตาเพิ่มอะไรเอาแน่ก่อนแล้วแล้วเราเปิดดีหน้าไปเปิดดีมากขวาเลยขวาเลยขวาเปิดนี่ละมาเยี่ยมมาไปเยอะเยอะดึงไว้เสาไปเยอะเยอะเสาไปเยอะสาวไว้สาวไว้ควักมันหรอกควักมันต้องเปลี่ยนเร็วทันทีขวาเร็วลูกไหนไหนไหมไปปิดตาซะก่อนเลยไม่ต้องรู้กันอย่าเพิ่งปิดตาอย่าเพิ่งปิดตาฟังเสียงลุงออกให้ได้นะคะเตรียมตัวได้อย่าเพิ่งปิดตานะครับวิ่งไปเร็วๆเลยครับต้องทำเวลา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 ปื๊ด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 ขวาเลยลูกขวาเร็วๆขวาเชือกเร็วๆฟังลูกงอกฟังลูกงอกด้วยฟังลูกงอกอ่ะขวาลูกขวาปุ๊บโอเคขวาไว้ขวามีปฏิกิริยาโต้ตอบเชียงเราหน่อยลูกเป็นคนที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบเชียงเราหน่อยนะครับนั่นแหละนั่นแหละครับวิ่งเลยปื๊ดเลยทันทีเลยมันจะไวจริงๆมันจะมีเหล็กใส่ไส้นะวิ่งขวาลูกขวาเลยขวาไปเลยขวาไว้ขวาไว้ยาวไว้นั่นแหละที่มันเริ่มมันเองครับท่านมันเริ่มมันเองอย่างเงี้ยมันจะไปมันเองไปนั่นโอเคขวาเลยลูกคว้าเลย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 เลยคว้าเลยคว้าไปเลยคว้าเลยทันทีคว้าเลยคว้าเลยครับมาหยิบช่วยเองด้วยเฉยเป็นแรงหนึ่งมาลูกยกเหยียงลุกแล้วอาสาโอเคจับแค่นี้เองนี่โอเคเนี่ยแค่เลื่อนไปเลยวิ่งให้เพื่อนมันจะเลื่อนมันเองมองหน้าลูกคว้าเลยลูกคว้าเลยไปเลยคำมันจะไล่มันจะเรียกของมันเองคว้าเลยลูกคว้าเลยคว้าเลยเปิดวิ่งก็ได้เพราะมันไวเปิดเลยคว้าเลยลูกคว้าเลยอย่าเพิ่งสวมหน้ากากก่อนละอย่าเพิ่งสวมใส่หน้ากากโอเคนั่นแหละคว้าเลยลูกคว้าเลยเปิดกลับข้างเปิดจอดไว้มีปฏิภาณนิดนึงโอเคนั่นละคว้าเลยลูกเปิดให้เร็วอย่าให้เกี่ยวมือตัวเองอย่าให้เกี่ยวมือตัวเองใช่ไหมเอามือแค่จุดดูมุมใช่ไหมดูมุมเนี่ยเห็นไหมแค่นี้มันก็ไปแล้วเด็กเห็นไหมคะอันนี้ไม่ต้องจับแล้วแค่นี้เนี่ยเห็นไหมอันนี้ไม่ต้องแค่จุดตัวนี้เห็นไหมมันเป็นศูนย์กลางโอเคไหมคะอย่าให้มือแตะโอเคคว้าเลยลูกเร็ววิ่งต่อเลยครับต่อเลยครับขวาเร็วๆลูกหนูต้องมีปฏิภาณไวสำคัญมากขวาเลยลูกขวาเลยขวาเลยขวาขวาเปื้อนๆไปๆวิ่งเร็วๆครับทำเร็วโอเคเปื้อนๆเลยอันนี้อย่าเป็นกังวลเขาเนี่ยเห็นไหมโอเคครับนี่ได้ด้านให้มันถูกสิครับพยายามหนูต้องเข้าใจทำความเข้าใจตามไปด้วยหนูเป็นคนทำโอเคนะอย่างเงี้ยไปปึ๊ด
นั่นแหละเอาขวาเลยแล้วขวาเลยจับไว้จับไว้ขวาแล้วก็จับไว้จับไว้นี่วิธีการจับแค่นี้ก็อยู่ได้ไหมเร็วเร็วเร็วใส่เกียร์ห้าแล้วอย่าเสียงดังแล้วอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังครับอย่าเสียงดังนะครับขวาเร็วเร็วหรอกหมุนตัวให้ทันสิหรอกหนูต้องคว้ามาอย่าเพิ่งไปปิดเดี๋ยวเพิ่งปิดไม่ต้องกลัวจะไม่ได้ปิดต้องเห็นเพื่อนก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งปิดตายังบอกให้ปิดจะเพิ่งปิดต้องมองเห็นเพื่อนก่อนครับเพื่อนทำอะไรกันอยู่เนี่ยมันจะได้รู้ปื้ดปื้ดเลยคว้าเร็วๆหรอกไปเร็วๆนั่นแหละนั่นแหละไอ้คนเดินจะเดินช้าสิเนี่ยเห็นไหมสุดท้ายเดินน่าเข้าใจแล้วนะคนเดินเข้าใจวิธีละแง่มุมนะสิ่งนี้กำลังสอนหนูให้เกิดความเฉลียวฉลาดนะครับเห็นไหมกำลังสอนหนูให้เกิดความเฉลียวฉลาดในการทำนะครับเขาเรียกว่าปฏิภาณไหวพริบโอเคไหมหนูต้องปรับตัวให้ได้เขาเรียกว่าความคิดไวยังไงมันจะเร็วคนเดินเนี่ยเร็วที่สุดแล้วคนคว้ามันก็อยู่กับที่โอเคหนูอย่าให้มันติดมือตัวเองสิคะหนูต้องรู้จักพลิกแพงนี่คือศิลปะเจนนะครับไปเป็นศิลปะเป็นวิทยาเป็นความคล่องตัวเป็นปฏิภาณเป็นไหวพริบนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับนี่คือเรื่องราวของไหวพริบด้วยเหมือนกันนะครับขอให้เป็นตัวอย่างนิดนึงเอาล่ะต่อไปไปถึงพระประธานเลยจะไปยังไงทีนี้อ้าวคิดเอาทั้งหมดนี้ไปพระประธานคิดดีไหมเอาไงไปไงเอาไปไงรอบไปไงเร็วมีสองข้างหนูจะไปยังไงตอบเร็วทีนี้เอาไปพระประธานไปเลยครับเหมือนเดิมพองไว้ลูกนะโอเคนะโอเคกลับเป็นไปเลยนะอย่าวิตกหรอกไปพระประธานครับพระประธานนะครับเห็นไหมลุงงอจะมีวิธีให้มาเลยช่วยตัวเองปล่อยค่ะเอาละปล่อยซะปล่อยโอเคครับเห็นไหมมันจะไวมากเลยเห็นไหมเห็นหรือยังเนี่ยเขาจะไล่เข้ามาเข้าเองเห็นไหมนี่เห็นไหมเอาเอาล่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องหมอกันนะเอาล่ะครับคือทั้งหมดนะต่อไปนี้นะครับลุงหมอกฟังลุงหมอกคนเดียวก่อนนะครับตอนนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่ามันเป็นภาวะเราเรียกว่าสมาธินะครับลุงหมอกแค่จับ2เส้นนี้ก็พอโอเคมั้ยแล้วมันจะปล่อยพลังจากมือขวาลุงออกเนี่ยนะมันจะไปหาทุกคนวิ่งหมดเลยแล้วก็มาหาลุงออกแล้วเข้าสู่พระประธานโอเคมั้ยครับเข้าใจนะครับทุกคนเข้าใจนะครับว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับเวลาลุงออกพาทําสมาธิฟังนะครับฟังให้ได้ลุงออกไม่ใช่ธรรมดากล้าพูดลงหน้าไปนะครับเป็นเวลาที่ดีมากๆที่หนูจะรับมาตรงนี้ออกไปให้ได้โอเคนะคุณครูถ้าจะเป็นไปได้อยู่ด้วยกันก็ได้ครับคุณครูนะครับอยู่ในบริบทเดียวกันก็ได้เอาก็อีมานั่งนี่นั่งเชิญครับผมอยากจะให้รับทั้งหมดครับเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลแน่นอนนะครับผมเป็นคนที่มีพลังงานตรงนี้โดยตรงนะครับแล้วจะโชว์พลังงานให้ดูวันนี้นะครับว่าพลังงานผมนั้นสามารถที่จะโบกมือแล้วก็ทำให้ท่านรู้สึกได้ทันทีนะครับนั่นแหละครับคุณครูก็มาด้วยทุกท่านแหละครับขอเรียนเชิญด้วยนั่นแหละแล้วแต่ว่าจะจัดยังไงให้เหมาะสมนะครับได้หมดจะให้เหมาะสมก็ยิ่งมานั่งก็ได้ไม่เป็นไรนะครับหรือจะนั่งแบบเด็กๆก็ได้นะครับนั่นแหละครับ
มันเป็นเขาเรียกว่ายูนิมันจะกลายเป็นยูนิตี้นะครับพลังงานที่นี่มันสร้างยูนิตี้นะครับความเป็นหนึ่งเดียวนะครับบอกให้ทราบไว้พลังงานนี้จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเช่นคิดเหมือนกันทำเหมือนกันบรรลุเป้าหมายเหมือนกันผมเรียกว่ายูนิตี้หรือว่ายูนิคความเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับพลังนี้มีเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆทุกคนนะขอให้ตั้งใจนะครับต่อไปนี้เป็นวาระของการนำพาสมาธิจิตเพื่อพิชิตความจำหรือการเรียนรู้ได้ง่ายจำให้ได้นะลูกเอ๋ยจำแม่นๆภาษานี้ลุงหงอกพูดแล้วจะไม่เปลี่ยนคำพูดนะครับขอให้เข้าใจชัดๆนะครับเอาล่ะลุงหงอกไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ลุงหงอกจะอยู่หน้ากับกิริยาไหนก็ได้นะครับฟังกันดีนะครับต่อไปนี้ทุกท่านเอาหน้ากากปิดตาให้หมดเลยครับนี่ปิดให้หมดเลยนะครับอย่าโกหกตัวเองเพราะจะปิดไฟทั้งหมดนะครับที่นี่ปิดให้หมดได้เรียบร้อยนะครับเอาปิดตาแล้วได้ยินไหมครับได้ยินลุงหอพูดไหมครับได้ยินนะผ้าที่ให้ไว้ปิดห้ามปล่อยออกมานะครับจนกว่าจะเสร็จประมาณสักน่าจะเป็นครึ่งชั่วโมงครับไม่มากไปกว่านั้นนะครับลุงหอตั้งเวลาไว้เรียบร้อยแล้วก็ไม่น่าจะเปลี่ยนไม่น่าจะผิดนะครับโอเคนะใครยังไม่พร้อมปิดตายกมือขึ้นครับเอาเรียบซะเอารีบปิดซะเร็วๆมัดเข้าไปที่ศีรษะหัวนั่นเออแค่นั้นมันก็ปิดตาเราได้แล้วเออผมมือเราสองข้างก็รู้จักไปบ้านก็รู้จักงัดแค่นั้นก็พอปิดตาได้โอเคนะครับโอเคนะครับคำถามมีว่าทำไมลุงหงอกจึงให้ปิดตาอธิบายความง่ายๆถ้าหากว่าลูกทั้งหมดทุกคนทั้งหญิงและชายเวลานี้กำลังใช้เสียงกันอยู่ถ้าลูกเอาตาวอกแวกไปที่อื่นแล้วลูกจะไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นจึงให้ปิดตาอยู่ในท่ามกลางความมืดโอเคไหมครับดูให้ดีนะลุงหงอกจะให้ต้องเข้าสังเกตนะครับต่อไปปิดไฟให้หมดเลยนะครับลุงหงอกจะให้ต้องเข้าสังเกตว่าหนูจะเห็นแสงสว่างในตาของหนูเองโอเคนะสังเกตให้ดีนะครับทุกคำเวลาลุงหงอกพูดพยายามฟังให้ทันหนึ่งต้องฟังสองฟังให้ทันสามฟังแล้วคิดตามให้เข้าใจแล้วสิ่งดีๆมันจะบันทึกอยู่ในสมองของหนูทั้งหมดโอเคนะครับดีมากครับเอาล่ะเราอยู่ในท่ามกลางความมืดได้ขนาดนี้นะครับฟังดีนะครับต่อไปนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาระหังอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังอาราธนานังขออาราธนาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ธัมมังอาราธนานังขออาราธนาพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ค้นพบสังฆังอาราธนานังขอราตนาพระสงฆ์ณวันหนึ่งเวลานั้นผ่านเอหิภิกขุอุปสัมปทาแปลว่าเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด 1,250 พระองค์ณวันนั้นณวันนี้ถ้าหากว่าใครก็ได้ในโลกนี้พระสงฆ์บรรลุธรรมในระดับโสดาสกิทาอนาและอรหันต์ก็ขออาราธนามาณจุดนี้เวลานี้ร่วมกันนะครับขอได้โปรดให้เข้าใจตรงกันทุกคนให้ความสำคัญกับตัวเองมากมากหลับตาเบาๆหลับตาเบาๆหลับตาเบาๆสูดหายใจเข้าเบาๆยาวๆลึกๆแล้วกลั้นนานๆหลับตาเบาๆสูดหายใจเบาๆยาวๆลึกๆแล้วกลั้นนานๆฟังตามลุงหงอกทุกคำแล้วลูกทั้งหลายทั้งหญิงและชายจะรับแต่สิ่งดีๆจากลุงหงอกครับผ่านได้สายศีลนี่แหละครับย้ำ
หลับตาเบาๆสูดหายใจเข้าไปลึกๆกลั่นนานๆโดยไม่ต้องนึกถึงอะไรทำได้ไหมไม่ได้อีกครั้งหนึ่งหลับตาเบาๆสูดหายใจเข้าเองลึกๆโดยไม่ต้องนึกถึงอะไรถ้าใครทำได้จะบรรลุธรรมทันทีเลยที่บอกว่าไม่นึกถึงอะไรเมื่อทำไม่ได้ก็กลับมานึกซะคำแรกจะต้องนึกก็คือคุณแม่คุณพ่อคุณพ่อคุณแม่ย้ำหลับตาเบาๆสูดหายใจเข้าไปเบาๆยาวๆลึกๆนึกถึงคุณพ่อและคุณแม่หายใจเข้าพ่อหายใจออกแม่อธิบายถ้าทุกคนไม่มีพ่อไม่มีสิทธิ์เกิดเป็นมนุษย์พ่อเป็นผู้ให้ชีวิตนะลูกเอ๋ยแม่เป็นผู้ที่ให้ความเจริญเติบโตครูที่สอนสั่งวิชาการเป็นผู้ที่ให้ความรู้แต่ละสาขาวิชาหนูต้องจำให้ขึ้นใจสามคำนี้มันจะเป็นสิ่งที่หล่อหลอมหนูเองส่วนพระสงฆ์ในที่วัดวารามแห่งนี้พระสงฆ์ก็ให้เรื่องราวของคุณธรรมจริยธรรมเมตตาธรรมคำจุนโลกตามที่หนูได้ฟังกันมาทั้งวันหลายวันนั่นแหละครับเก็บตกเอาแต่นาทีนี้เป็นเรื่องราวของสมาธิจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างช้านะครับย้ำหลับตาเบาๆสูดให้จะเข้าเบาๆยาวๆลึกๆนึกถึงคุณพ่อนึกถึงใบหน้าท่านดูสินึกถึงอากัปกิริยาท่านดูสิจำหน้าพ่อได้เปล่าวันนี้บางครั้งท่านพูดเสียงดังเกินไปก็อภัยให้ท่านบางครั้งท่านมีอากัปกิริยาไม่ดีต่อเราเราเป็นลูกก็ต้องอภัยแปลว่าท่านเป็นผู้ที่ประกอบสมาชีพชอบหาจัตุปัจจัยให้หนูทั้งหลายได้มีอาหารกินให้มีค่าเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนเห็นไหมครับหนูต้องเข้าใจตรงนั้นให้ได้นะจะมีอคติกับคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้นะครับจนกว่าหนูจะโตขึ้นมาอายุ20 30นั่นนะฮะจึงเป็นอีกทัศนะหนึ่งช่วงนี้หนูต้องจำนะลูกนะนึกถึงพ่ออาจจะเข้าออกแม่พ่อกับแม่ใครแน่กว่ากันคำถามง่ายๆถ้าถามลุงออกลุงหมอกจะบอกว่าถ้าพูดถึงถ้ามีคำถามว่าพ่อกับแม่ใครแน่กว่ากันถ้าถามว่าความสำคัญกับพระคุณพ่อกับแม่ใครมีพระคุณมากกว่ากันพ่อกับแม่ใครมีความสำคัญมากกว่ากันถ้าถามลุงหมอกถามว่าลุงหมอกจะบอกว่าพ่อจะมีพระคุณมากกว่าแม่อธิบายถ้าไม่มีพ่อเราไม่มีสิทธิ์เกิดเป็นมนุษย์มนุษย์คือสัตว์ประเสริฐเรามีความประเสริฐกว่าสัตว์โลกทั้งปวงงั้นพ่อให้ชีวิตเกิดเป็นมนุษย์พ่อจึงมีพระคุณมากกว่าแม่อัตราส่วน70พ่อ 70% แม่ 30% กลับคำถามใหม่ถ้าด้านความสำคัญล่ะแม่จะมีความสำคัญมากกว่าพ่อ